สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชาพานนท์ประจักษ์นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารชั้นปีที่2ค่ะวันนี้นะคะจะนําเสนอแคว้นในประเทศฝรั่งเศสให้ฟังกันค่ะจะมีแคว้นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่แคว้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือแคว้นโอเวโรนันแอลค่ะแคว้นนี้นะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าลีองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตกนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญมีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินะคะสถานที่นี้นะคะเหมาะแก่การเล่นกีฬากลางแจ้งเป็นอย่างมากเลยนะคะและแคว้นนี้นะคะก็มีของดีประจำแคว้นนั่นก็คือเนยแข็งคุณภาพของพื้นเมืองแท้ๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุทยานแห่งชาติแหล่งภูเขาไฟในโอแวร์อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะอุทยานแห่งนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วซึ่งตั้งเรียงรายกันถึง80ลูกนะคะและกินระยะทางถึง35กิโลเมตรค่ะมาต่อกันที่แคว้นที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือแคว้นบูกอนฟรองกงเต้ค่ะแคว้นนี้นะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าดิองซึ่งเป็นแคว้นที่มีอารามเก่าแก่สมัยโรมันนะคะและยังมีหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแคว้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารชื่อดังทั้งไก่อบเหล้าหอยทากอบและวาชเลอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะอาทิเช่นชองแบแตงโกบูโชโรมาเน่กงตีหรือกอตงนะคะมีผลผลิตที่สำคัญอาทิเช่นข้าวสาลีขนมปังเครื่องเทศและนาฬิกาชั้นนำนะคะส่วนใหญ่จะถูกผลิตจากที่นี่เพื่อเป็นสินค้าส่งออกค่ะมีสินค้าที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือเนยแข็งจากกงเต้หมูแฮมต้นตำรับดั้งเดิมวายจากจุฬาหลายชนิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโบสถ์ชอปานเดอลองชองนะคะซึ่งถูกออกแบบโดยเลอกอบูซิเย่ค่ะซึ่งเป็นนักสถาปนิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นผู้ที่แบบรังสรรค์งานล้ำยุคนะคะที่โดดเด่นเลยก็คืออารามเก่าแก่แห่งเมืองกรูนีโอตัวและตูนูสค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแคว้นสุดท้ายที่ดิฉันจะมานำเสนอต่อจากเพื่อนนะคะก็คือแคว้นเบอร์ตันหรือว่าบริทานีนะคะเบอร์ตันหรือว่าบริทานีตั้งอยู่บนคาบสมุทรทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับแคว้นนอร์มองดีส่วนทิศตะวันออกติดกับแคว้นเปอีเดอลาลัวนะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าแรนค่ะเป็นแคว้นที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะและเป็นแคว้นเดียวในฝรั่งเศสค่ะที่ไม่มีการปลูกองุ่นนะคะเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมค่ะแต่ก็จะมีการประมงเป็นหลักเพราะว่าติดทะเลนะคะมีเมืองท่าที่สำคัญชื่อว่าเบรสค่ะฉะนั้นนะคะเบอร์ตานเนี่ยมีชื่อเสียงด้านอาหารทะเลน้ำไซเดอร์ไวน์แอปเปิลหอมหวานและแครบต้นตำรับค่ะแครบเนี่ยก็คือเครปในประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะส่วนที่สำคัญในเมืองแรนที่ทุกคนห้ามพลาดที่จะไปกินเลยเนี่ยก็คือเกเลสซูซีสค่ะเกเลสซูซีสเนี่ยก็คือจะคล้ายกับแครบนะคะส่วนวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงก็เชิญไปดูกันได้เลยค่ะThank you.
ต่อมานะคะก็คือสถานที่สำคัญของเบอร์ตานค่ะสถานที่ที่สำคัญที่ดิฉันจะแนะนำนะคะก็มีอยู่หนึ่งที่หลักๆเลยค่ะก็คือวิหารมงแซงมิเชลนะคะมงแซงมิเชลเนี่ยจะถูกยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกนะคะถ้าใครไม่รู้จักมงแซงมิเชลนะคะก็จะให้นึกถึงเกาะใหญ่ๆที่ถูกรายล้อมไปด้วยบ้านคนนะคะเรียงรายกันขึ้นไปค่ะแล้วไปจบด้วยวิหารแห่งความศรัทธานะคะที่อยู่ในจุดสูงสุดของเกาะนี้ค่ะวิหารมงแซงมิเชลนะคะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่7ค่ะจากนิมิตของบิชอปนะคะที่ฝันว่ามีเทวทูตเซนต์ไมเคิลนะคะมาสร้างโบสถ์ตรงนี้ค่ะตามตำนานนะคะเทวทูตเนี่ยเข้าฝันบิชอปถึง3ครั้งนะคะและครั้งสุดท้ายเนี่ยเทวทูตนะคะก็ได้จิ้มหัวของบิชอปด้วยทำให้ตอนตื่นมานะคะบิชอปเนี่ยเกิดรอยขึ้นบนหัวจริงๆบิชอปจึงคิดว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็สร้างวิหารบนเกาะนี้ค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่ยกหินแกรนิตนะคะจากแคว้นอื่นเนี่ยมาสร้างอยู่ที่แคว้นนี้นะคะบนเกาะนี้เกิดความยากลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าต้องยกตอนที่น้ำลดเท่านั้นนะคะส่วนทริคที่สำคัญนะคะที่ดิฉันจะแนะนำเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเกาะเนี้ยเป็นเกาะขนาดใหญ่นะคะที่จะต้องเดินวนขึ้นบันไดนะคะระหว่างทางเนี่ยคุณก็จะได้พบกับความสนุกสนานคาเฟ่ระหว่างทางร้านอาหารอร่อยนะคะร้านขายของที่ระลึกมากมายแต่อย่าลืมว่าก็ควรที่จะฟิตร่างกายกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าต้องเดินทางไกลนะคะรองเท้าก็ควรจะเหมาะกับการเดินทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพาไปดูกันทั้ง3แคว้นแล้วแต่ละแคว้นนะคะก็มีสินค้ามีผลผลิตที่มีชื่อเสียงแตกต่างกันไปนะคะหวังว่าถ้ามีโอกาสเพื่อนๆต้องไปดูกันสักครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ